อันนี้ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือนี้ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปัดป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีสถานที่แออัดร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันณที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นเหตุจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำการด้วยประการอื่นใดร่วมกันวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรร่วมกันตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับกรณีนี้มีหลักฐานตามสมควรนะครับศาลอาญาได้ออกหมายจับนะครับนายพิชิวรัตน์นะครับในข้อหาตามที่พี่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นพี่จะขอเชิญตัวน้องนะครับไปสถานที่ไปยังท้องที่พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจที่เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้นะครับคือสน.สำนักงานนะครับเดี๋ยวน้องรบกวนเชิญน้องไปกับผมไม่ยอมรับกระบวนการอะไรทั้งปวงรวมถึงผมไม่ยอมอำนาจของพวกพี่ด้วยดังนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์สั่งผมถ้าพี่จะเอาตัวผมจงเอาไปด้วยกำลังไม่เป็นไรนะครับในนี้พี่เชิญน้องนะครับถ้าเกิดว่าน้องไม่ยินยอมไปกับพี่นะครับพี่ขออนุญาตใช้ตามลำดับขั้นตอนนะครับเพราะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีหมายจับนะครับศาลได้อนุมัติหมายจับตัวน้องแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัวนะถ้าตัวน้องไม่ยินยอมถือว่าน้องกำลังขัดคำสั่งเจ้าพนักงานที่กระทำการตามหน้าที่นะครับผมไม่ยอมรับอำนาจตรงนี้และพี่ไม่ได้มีหน้าที่จะมาคุกคามประชาชนไม่เป็นไรครับน้องพี่เข้าใจน้องพี่เข้าใจแต่ตรงนี้พี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุญาตปฏิบัติตามหน้าที่นะครับนะพี่คิดว่าพี่เหยียบหน้าที่ก็ลากตัวผมไปโอเคได้ทีมงานครับขออนุญาตนะครับน้องนะไม่เป็นไรนะพี่ผมไปด้วยไม่เป็นไรครับไปด้วยได้เราไปด้วยได้ครับไปด้วยได้ครับไปด้วยกันไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่าเขาเชื่อตากไปด้วยนี่เดี๋ยวตามกันก็ได้นะน้องนะไม่เป็นไรตามกันก็ได้นะครับยินดีนะตอนนี้ครับน้องก็เชื่อครับไปเชิญครับน้องครับผมอันนี้ไปโรงพักปากเกร็ดก่อนนะไปโรงพักปากเกร็ดครับใช่ครับปากเกร็ดก่อนใช่ไหมเชิญครับเชิญครับเชิญครับน้องครับเชิญครับอย่าที่เลยขอสองคนขอช่วยสองคนครับขอช่วยครับขอยกเท้าหน่อยครับอุ้มหน่อยครับยกเท้ามาช่วยช่วยครับมาช่วยเลยครับเชิญครับไปเชิญมาหน่อยครับค่อยไปไม่เอาไม่เอาหน่อยไม่เอาให้หนีเจ็บทุกเท้ายกครับมาสองคนครับยกเท้าแล้วช่วยเร็วเชิญครับระวังเจ็บบ้าน้องใจเย็นนะโอเคครับได้ครับโอเคครับเชิญครับผมเจ็บแน่โอเคมีน้องเข้าไปด้วยใช่ไหม